มาติดตามความคืบหน้าค่ะเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายผู้ต้องสงสัยค่ะจากเหตุเผาโรงโม่หินธนบดีศิลาในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดยะลาเมื่อวันที่22มีนาคมที่ผ่านมาค่ะค่ะหน่วยปฏิบัติการพิเศษรวมประจำจังหวัดยะลาค่ะได้ส่วนที่กำลัง3ฝ่ายเข้าบังคับใช้กฎหมายตรวจสอบบุคคลต้องสงสัยเหตุเผาโรงโม่หินธนบดีศิลาในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดยะลาเมื่อวันที่22มีนาคม2567ที่ผ่านมาโดยได้ดำเนินการเข้าตรวจสอบที่พักผู้ต้องสงสัยหมู่ที่5ตำบลลิดนอำเภอเมืองจังหวัดยะลาโดยมีนายฮาซันสาเมาะอิหม่ามประจำมัสยิดบ้านตะโละและนายมัสูดีดอซอลีชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านตะโละค่ะเป็นพยานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในบ้านที่พักอาศัยและบริเวณโดยรอบค่ะซึ่งจากการตรวจสอบบ้านหลังดังกล่าวนะคะก็พบว่าพบปืนค่ะอาวุธสั้นนะคะขนาด9มิลลิเมตรจำนวน1กระบอกเครื่องกระสุนขนาด9มิลลิเมตรจำนวน8นัดรวมทั้งได้ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยจำนวน2รายทราบชื่อคือนายซากิรินคามิสซึ่งเป็นน้องชายของเจ้าของบ้านค่ะเจ้าหน้าที่ก็ได้เชิญตัวไปยังศูนย์ซักถามหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่43และนายซุฟยานดูเระเจ้าหน้าที่เชิญตัวไปยังศูนย์ซักถามหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่41เพื่อดำเนินการขยายผลต่อไปค่ะทั้งนี้ในขั้นตอนการปฏิบัตินะคะเจ้าหน้าที่ก็ได้พูดคุยแล้วก็สร้างความเข้าใจแก่ครอบครัวและญาติของผู้ต้องสงสัยให้ทราบถึงขั้นตอนของการทำงานของเจ้าหน้าที่รวมทั้งให้ปฏิบัติด้วยความโปร่งใสยุติธรรมคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนให้มากที่สุดค่ะ